ด็กหญิงจินภัทรจะเริญสุภกิจชื่อเล่นว่าน้องต้นข้าวค่ะหนูจะมาเล่านิทานเรื่องเจ้าหนอนตาโตกับน้องค่ะค่ะเรื่องเจ้าหนอนตาโตเช้าวันหนึ่งมีเจ้าหนอนตาโตจะกำลังไปเอาใบไม้อ่อนพอดีเขาตกใบไม้อ่อนแล้วมีพ่อลูกแม่ลูกพ่อแม่ลูกพ่อนกแม่นกแล้วก็ลูกนกบินผ่านมาลูกนกเป็นคนคาบและลูกนกคาบเจ้าหนอนตาโตมาเล่นเป็นเพื่อนเขาเล่นกับมันนิดนึงเช้าวันต่อมาเขาก็กินแล้วก็นอนเช้าวันต่อมาเขาก็กินแล้วก็นอนเช้าวันต่อมาเขาก็กินแล้วตอนหนึ่งเขาก็หันหน้านิดๆไปหาเจ้านกแล้วเขาก็กินต่อข้ามวันหนึ่งเขาก็เอาใยมาทำเป็นผ้าห่มแล้วเขาก็นอนดูพระจันทร์เช้าวันต่อมาเขาออกจากใจไม่ได้ลูกนกจะขี้ออกให้แต่เขาก็ยังไม่กล้าเขาก็ออกจากดักมาได้แล้วพอวิ่งไล่จับกันหรือยังข้าคงวิ่งไปได้หรอกเรื่องเจ้าหนอนตาโตเป็นไข่ก่อนแล้วก็เป็นเจ้าหนอนตาโตเล็กและเขาอ่ะแล้วก็กลายเป็นดักแด้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปีนภัทรจากเริญสุภกิจหนูชื่อเล่นว่าน้องต้นข้าวค่ะหนูจะมาเล่านิทานเรื่องหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะโชว์รูปเล่มหนังสือด้วยค่ะโชว์รูปเล่มหนังสือได้ค่ะโอเคเริ่มค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะพ่อบอกว่าหนูน่าเหมือนแม่มากกว่าพ่อสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะหนูใส่กระโปรงทั้งกางเกงได้สวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะหนูไว้ผมยาวหรือผมสั้นก็ได้สวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะพ่อบอกว่าแม่บอกว่าหนูชอบสีอะไรชอบสีเขียวแต่เพื่อนๆหนูชอบสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะแม่กับพ่อบอกว่าให้ช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนๆสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะหนูชอบเวลาพ่อกับแม่ยุกค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะพ่อกับแม่บอกว่ารักเด็กผู้หญิงคนนี้มากที่สุดในโลกค่ะเหมือนนะคะขอบคุณค่ะ